สวัสดีครับคลิปนี้สั่งต้องจับมาลวงลึกวัตถุมงคลรุ่นทีกายุโกโหตุสังฆราชา80พระจันทสาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19นะครับวันนี้เราอยู่ที่ชมรมพระเครื่องของเสียกาและพระราชกานะครับวันนี้เราจะมาลวงลึกเรื่องนี้กันนะครับนี่นะครับวันนี้มีเสียก้าเฮียตือพี่วันชัยจากบ้านเมืองนะครับจะมาวิเคราะห์เจาะลึกผู้สร้างยังอยู่นะครับคุยได้นะครับวันนี้ผู้สร้างยังอยู่นะครับมันดีตรงที่ผู้สร้างยังอยู่นะครับนี่เราบันทึกไว้นะครับวันจริงไม่จริงเนี่ยอีกหน่อยผู้สร้างไม่อยู่กันทั้งนั้นนะครับคนบันทึกก็ไม่อยู่เหมือนกันมันก็เลยไม่รู้ใครพวกกันแน่ของไม่แพ้หมดแล้วมาที่มาสร้างพระชุดทีกายุโกตุสังฆราชา80พรรษาเนี่ย เรื่องเริ่มแรกเนี่ยผมเป็นคนเช่าในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นคนเช่าหมดไม่ได้เป็นคนสร้างทีนี้มันอยู่ในกลุ่มที่พวกศูนย์พระทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้ทางเราเนี่ยเป็นคนสร้างสมเด็จยานเนี่ยเพราะว่าทุกคนบอกว่าไปขอสร้างใบโพรูปเหมือนสมเด็จยานเนี่ยอยู่ในใบโพเนี่ยทรงใบโพเนี่ยใครไปขอไม่ได้คือขอท่านสร้างอ่ะเขาไม่ยอมเซ็นอนุญาตให้เพราะฉะนั้นตอนนั้นพอดีผมก็เป็นนายกสมาคมการค้าเครื่องไฟฟ้าอยู่แล้วก็มีติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายๆอย่างใช่ไหมเขาบอกรักรำรวยครับพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งบอกเอ้ยรู้จักสนิทก็เลยไปหาดร.อำนวยเขาบอกดร.อำนวยเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดสมเด็จยานบอกว่าอย่างถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไปบอกคุณอำนวยตอนนั้นเขาเป็นสสอำนวยยศเสยศสุขใช่อำนวยยศสุขปั๊บเป็นนักเป็นสสเชียงใหม่พอดีช่วงนั้นเขาเป็นรัฐบาลเขาใกล้ชิดกับสมเด็จยานก็เลยไปบอกเขาบอกว่าเห็นคนที่ในศูนย์ภาคเขาบอกว่าใครๆก็ขอไม่ได้สร้างรูปเหมือนในใบโพเนี่ยมีคนไปขอกันเยอะแล้วแต่ไม่ท่านไม่ยอมเซ็นอนุญาตเราก็เลยอาศัยรู้จักแล้วก็ไปให้เขาไปขอบังเอิญเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาสนิทเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดสมเด็จยานไปถึงก็เลยขอได้เราก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างใช้ชื่อรุ่นทีคายุโกโหตุสังฆราชา80ชันนาสาไม่ใช่พรรษาชันนาสาเราใช้ว่าชันนาสาเพราะว่าอายุนั่น80 80จะมาซึ่งขอมาได้แล้วก็เลยเริ่มสร้างทีนี้เราก็อยู่วงนอกเราไม่รู้ว่าเกจิอาจารย์องค์ไหนขนาดไหนดังแค่ไหนอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปขอร้องที่ตือผักน้ำเนี่ยเขาเป็นคนกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์พอเขาก็ติดต่อพวกวัดเบิร์ดอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยเยอะรู้จักเยอะหลวงพ่อเปิ่นนี่ใกล้ชิดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเวลาปลุกเสกเราก็มีคนให้ไปช่วยนิมนต์ละอย่างหาช่างแล้วก็เที่ยวได้หาช่างคนนู้นช่างคนนี้ช่างคนนั้นเก่งเราก็ให้ช่างคนนั้นรูปเหมือนสมเด็จยานิแกะด้วย3ช่างช่างที่เก่งที่สุดนะครับคือช่างที่เก่งที่สุดก็ตู่เป้งไม่รู้ก็เขาเรียกตู่เป้งเสี่ยฮงเสี่ยฮงสมัยก่อนนี้นะแต่ตอนหลังเป็นตู่เป้งก็ใครนะชื่ออะไรนะอีกครับเสียฮงไงแต่จริงๆชื่อร้านเขาชื่อจู่เป้งจะมา
อันนี้เขาก็แกะเก่งแล้วอีกที่หนึ่งท่านปิดตาช่างกู้ช่างกู้ก็เก่งช่างอะไรนะที่พระปิดตาเนี่ยที่เนี่ยไม่ใช่ช่างกู้ช่างหมอนช่างหมอนก็ช่างหมอนก็เก่งพวกนี้แกะหมดนะพวกนี้แกะพิมพ์สมเด็จยานในใบโพหมดเลยนะคือแกะแข่งกันว่าคนไหนแกะได้เหมือนที่สุดเราก็จะให้ทำบังเอิญเนี่ยแกะมาทั้ง3คนดูไปดูมาแล้วช่างฮงแกะได้เหมือนสุดใบโพแกะได้เหมือนสุดก็เนี่ยอย่างเนี้ยแกะได้เหมือนสมเด็จยานใกล้เคียงที่สุดเลยคือช่างกู้แกะแล้วแก่เกินไปคือแก่แล้วอายุแก่กว่าของจริงส่วนช่างอะไรนะที่แก่ปิดตาเนี่ยช่างกู้ช่างหมอนช่างหมอนเนี่ยแก่เนี่ยหนุ่มไปแก่หนุ่มไปอันนี้ช่างน้องเนี่ยแก่ได้เหมือนตุดก็เลยมาให้พวกตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะลงมือเนี่ยให้พวกที่ศูนย์ผ้าเนี่ยช่วยดูดิคนไหนแกะได้สวยทุกคนก็ลงความเห็นว่าช่างฮงแกะได้สวยสุดก็เลยให้ช่างฮงเป็นคนทำอันเนี้ยถึงได้เหมือนที่สุดจะมาส่วนเรื่องเกจิอาจารย์เรื่องปลุกเสกพระอะไรต่ออะไรเราก็หวานให้คุณตือปากน้ำเนี่ยเป็นคนเป็นนิมนต์เพราะเขาทำนานอันนี้เราก็ให้คนเก่งเรื่องนิมนต์พระส่วนช่างที่เก่งเราก็ให้คนที่เก่งเนี่ยไปติดต่อครับส่วนวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลงมีให้เสริมมีอะไรต่ออะไรนั่นในกลุ่มที่ผมช่วยกันทำเนี่ยมันเป็นโรงงานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรู้วิธีการป้องกันการลอกเลียนแบบทำยังไงเขาถึงลอกเลียนแบบไม่ได้เพราะที่นี่ชุดเนี่ยพระผงอะแม้แต่พระผงยังใช้เข้าไปกดในขณะที่กำลังทำเป็นพระไม่ใช่มาพิมพ์มาเป็นพระเรียบร้อยแล้วก็เอากายางมาปั๊มเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่หลังไม่ใช่ตอนนิ่มๆอยู่ในเครื่องเนี่ยก็ใส่เบอร์แล้วเพราะฉะนั้นผิดกับคนอื่นช่างคนอื่นช่างเขาทำมาเป็นกระโดกเลยปั๊มหนึ่งสองปั๊มหนึ่งสองปั๊มปั๊มไปเรื่อยๆแต่อันนี้มันทีละองค์อยู่ในเครื่องเนี่ยต้องปั๊มเบอร์ตามโค้ดทีละองค์หยิบออกมาวางไว้ในกระโดงเนี่ยก็อีกคนนึงต้องคอยนับว่าเรียงเบอร์ไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าพร้อมทั้งดูว่าความสวยมีอะไรผิดไหมถ้าผิดทำใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้ทุกองค์สวยหมดแล้วก็เบอร์ก็ไม่มีวันเบอร์ซ้ำเพราะว่ามีคนคอยนับเรียงเบอร์ไปเรื่อยๆอันนี้ให้คนจ้างเนี่ยปกติเขาแค่2คนก็ปั๊มกันได้เยอะแยะแล้วอันนี้5คนยังไม่ค่อยจะพอเพราะไหนจะคนกดไหนจะคนเข้าไปกดเบอร์ไหนคนจะหยิบออกมาวางไว้ในกระด้งไหนจะตรวจสอบ QC ว่าสวยไม่สวยเพราะว่าคนกลุ่มสร้างเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเกือบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำเพื่อไม่ให้คนอื่นปลอมแปลงได้เนี่ยวิธีการมันเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มพระชุดนี้เราถึงบอกว่าไม่มีการปลอมพระผงเนี่ยที่ก็บอกว่าโอ้ยปลอมกันเก่งๆปลอมองค์หนึ่งให้ล้านหนึ่งเลยปลอมได้องค์ไหนบอกมาครับเอาพระสมเด็จขึ้นมาเอาเนี่ยมีเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาปิดตาไม่ใช่เดี๋ยวปิดตาเอาร่วมพระสมเด็จที่บอกว่าปลอมไม่ได้ขึ้นดูพระสมเด็จที่ปลอมไม่ได้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ก็แล้วกันครับเนี่ยอย่างเงี้ยด้านหลังอันนี้ด้านหน้าก่อนอ้าวทำไมปลอมไม่ได้ครับด้านหน้า1พระสมเด็จเนี่ยอันนี้ก็คือผสม
ไพเรนทับทิมอันนี้สีแดงเนี่ยที่ปลอมไม่ได้ก็คืออันนี้ตัวเลขเนี่ยเวลาเขากำลังปั๊มอยู่ยังไม่ยังนิ่มๆอยู่ในเครื่องเนี่ยก็เอาตัวเลขเข้าไปกดแล้วหมายเลขอย่างตัวโค้ดละครั้งโค้ดละครั้งนี่ก็เหมือนกันตอนนิ่มๆก็เอาไปกดโค้ดละครั้งอยู่ในพิมพ์อยู่ในพิมพ์แล้วถึงจะปลดออกจากพิมพ์น่ะมาตั้งเรียงแล้วคำว่าปลอมไม่ได้ก็อย่างสมมุติว่าเราจะปลอมเลข64เนี่ยหมายเลข64เนี่ยปลอมยังไงทำไมถึงกล้าให้ล้านหนึ่ง10ล้านก็ให้ได้20ล้านก็ยังให้ได้เลขไทยเพราะอะไรมันจะเป็นเลขไทยเพราะว่าเลข1เลข64เนี่ยคุณสามารถปลอมแล้วสามารถกดให้มันเหมือนอย่างนี้ไหมกดในพิมพ์ในกดไม่ได้มันต้องยังไงก็ผิดที่ที่ต้องการหมายมวลสารที่อยู่ในหลังเนี่ยตรงไหนมีเยอะตรงไหนมีน้อยตรงไหนมีจุดไหนอะไรพวกนี้ทำได้ไหมทำไม่ได้ต่อให้องค์ละ10ล้านก็ทำไม่ได้สิบล้านก็ให้ได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะวางมวลสารเนี่ยไปตามจุดต่างๆนี้ได้เน้นปิดตานี่ก่อนใช่ไหมปิดตาเพราะฉะนั้นมันถึงบอกไม่ได้อันนี้สมเด็จนะครับอันนี้สมเด็จทับทิมเรียกว่าสมเด็จเนื้อทับทิมนั่นคือกดด้านหน้าด้านหน้านี้ด้านหน้าของพระทับทิมทีเนื้อทับทิมเนี่ยคุณสามารถเรียนแบบตรงไหนคุณสามารถวางมวลสารทับทิมให้มันเหมือนกับองค์นี้วางยังไงวางไม่ได้แต่ลอยก็เหมือนก็คนละที่คนทางเลยใช่ไหมมีองค์เดียวมันมีองค์เดียวมันมีองค์เดียวเบอร์64นี่มีองค์เดียวเออพวกนี้เขาเวลาอยู่ในพิมพ์เขาจะโรยพอยอยู่ในพิมพ์แล้วกดอยู่ในพิมพ์คือเราพวกนี้ต้องกดในพิมพ์หมดกดในพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีองค์เดียวพอเราเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็คนละที่เลยเออคนละที่เลย65ก็คนละที่นะเออการเรียนครับมันผสมไม่รู้เรื่องอ่ะว่ากันง่ายๆไม่ใช่หยิบเพราะฉะนั้นมันปลอมไม่ได้มีหลายจุดมีหลายจุดที่ทำให้ปลอมไม่ได้ซึ่งเขาทุกคนมีโรงงานทุกคนผลิตสินค้าขายอยู่แล้วเขารู้ว่าวิธีปลอมแปลงอะปลอมยังไงเขาพยายามเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าการสร้างพระปิดตาพระไบโพเนี่ยขออนุญาตมาเนี่ยพอขอมาได้แล้วเสียกล้าก็มารวมแล้วก็มาสร้างใช่เราก็รวมกลุ่มกันถึงว่าช่างโค้งเก่งที่สุดช่างโค้งแล้วนะช่างโค้งนี่หมายถึงว่าเขาสร้างเขาแกะแข่งขันกันได้ที่หนึ่งแล้วเขาได้ที่หนึ่งเขาได้สิทธิ์ในการทำใบโพลูปเหมือนก็ลาดก็เสียกล้าไปให้ทุกคนดูหมดแล้วเนี่ยทุกคนลงความเห็นว่าเสียโค้งเนี่ยเหมือนที่สุดเขาต่อทีนี้ต่อจากตรงนั้นไปถึงพอได้ที่ปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เอาลูกทองคำขึ้นมาเมื่อกี้ของบอลบอลขึ้นต่อเลยฮะเดี๋ยวจะมันจะไอ้นี่สมเด็จไอ้นี่ใบพกไอ้นี่ตรงนี้พอได้ลูกเหมือนอะไรลูกเหมือนแล้วก็ช่างองค์เป็นคนทำแล้วก็ให้ช่างองค์เป็นคนรับผิดชอบแล้วเรื่องทีนี้จะมาตรงนี้แล้วแล้วก็คือต่อมาก็ลูกปิดตาปิดตาใบโพเน้นปิดตาเลยว่าไปปิดตาใบโพเนี่ยภาพปิดตานี่แบบล้อมันเรียนแบบพิมพ์คล้ายแบบว่าหลวงปู่โต๊ะล้อพิมพ์แบบหลวงปู่โต๊ะของหลวงปู่โต๊ะช่างคนนี้แกะช่างหมอนเก่งครับเป็นช่างที่เก่งเรื่องพวกกิ่งกิ่งเป๋งยงหลวงปู่โต๊ะคนเดียวกันฮะเป็นช่างคนเดียวกันเป็นคนแก่พิมพ์ที่สวยเออ
ช่างเพราะช่างแกะนี่คือช่างอะไรนะช่างหมอนช่างหมอนหมอนช่าง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 หมอนเออเนี่ยเป็นคนเดียวคนที่แกะแกะจริงต้องเก่งจริงเป็งยงกิ่งกูโต้คือเด็กคือเป็งยงเออเออบอกไปเลยแล้วก็เป็นคนที่ออกแบบสวยงามโอเคแล้วเอออันนี้ล้อพิมพ์พระหลวงปู่โตครับเป็นพระปิดตาฮะเป็นใบโพใบโพครับของหลวงปู่โตมันไม่มีใบโพของหลวงปู่ปิดตาองค์เล็กองค์เล็กอ๋อนั่นมันคนละพิมพ์คนละคล้ายกันเลยว่าไม่ได้ใส่มาแกกล้าเอาพระปิดตาขึ้นกล้องเหรอครับไม่มีไม่มีกล้องนี่แหละโอเคครับเออเราว่ามาแล้วก็การแกะการละเอียดหรือใบโพทุกอย่างเรื่องยันแล้วก็มีโค้ดมีกำกับหมายเลขนะฮะแล้วก็การวิธีปลูกเสกพระชุดนี้นะครับก็มีพระเกจิทั้งหมด39องค์โดยนามสมเด็จยานจุกเทียนชัยครับเห็นไหมครับ39องค์มีใครบ้างมีผมยังแน่นใหม่ไล่ฟังหน่อยเพราะว่าเอาเลยครับจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าได้ในที่ใครนิมนต์ยากก่อนในที่ใครนิมนต์ยากสุดไม่มีนะพอมีฮะมีหลวงปู่คำพันหลวงปู่คำพันโคสัมปันโยนิมนต์ยากยากกว่าจะเข้าไปหาท่านเพราะอยู่ไกลด้วยอยู่ไกลนครพนมนครพนมครับผมอันนี้คนนิมนต์ท่านเองนะครับแล้วก็เริ่มต้องแกสมเด็จยานก่อนนะฮะจุดเทียนชัยแล้วก็หลวงพ่อเปิ่นดับเทียนชัยครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระวัดบางพระดับเทียนชัยแล้วก็มีหลวงพ่อหยอดหลวงพ่อยิกเยอะหลวงพ่อหยอดวัดวัดแก้วเจริญแล้วหลวงพ่อยิกวัดหนองจอกวัดหนองจอกประหลัดขิกดังเรียกประหลัดขิกนะดังประหลัดขิกวัดอำนาจท่าเกียรติไอ้สมัยไหนต่างๆเอามาหมดมาหมดฮะแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดพระขาวเสนาอยุธยาแล้วก็หลวงพ่อบีวัดมังมิชัยวิญญาณบอกว่าแล้วก็หลวงพ่อเมียนวัดโพกับเจ้าวัดโพกับเจ้าแล้วก็หลวงพ่อดีวัดพระลูกแล้วก็หลวงพ่อเก๋บอกกับปากน้ำวัดแม่น้ำวัดปากน้ำวัดปากน้ำนนบุรีไม่ใช่แม่กอนวัดแม่น้ำถูกแล้ววัดแม่น้ำเออถูกแล้วเก๋เก๋ชื่อน้ำเหมือนกันเออวัดวัดแม่น้ำแม่กองแล้วก็มีหลวงพ่อหยอดหลวงพ่อเขาหยอดไปแล้วนี่แล้วหลวงพ่อลำไยหลวงพ่อลำไยรถทุกลังยาแล้วก็ยังมีอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีอย่าเอาหมดนะเอาให้หมดเปิดที่ท็อปเปิดชัวร์เลยโยมอาชีพนี้ได้นิมนต์เสกมาเมื่อปี2536นะครับเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่มีอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวไล่ให้ดูหน่อยเดี๋ยวโชว์ตั้งกันหน้าเดี๋ยวไปละถือโชว์ตั้งกันหน้าแรกเลยเดี๋ยวผมมาถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะครับเดี๋ยวเอาจุดเรื่องนี้มีการนิมนต์สุดยอดเกจิในยุคปี2536เอาสมเด็จยานสมเด็จยานขนาดดำเนินมาที่โบสถ์ปลุกเสกได้แต่ก่อนนะแต่ก่อนมันไม่มีวิดีโอถ่ายใครมีวิดีโอถ่ายโคตรเท่เลยมีหรอมีช่างถ่ายอยู่วิดีโอนี่เป็นม้วนนะเป็นม้วนเป็นม้วนเมื่อก่อนนี้ก็ช่างตลับนี่ภาพสมเด็จยานจุดเทียนชัยนะครับถ่ายเป็นม้วนเลยสมเด็จยานจุดอันไหนครับวัดประวัติวัดประวัติครับอันนี้เสียงวัดประวัติวัดประวัตินะฮะจุดเทียนชัยที่วัดประวัติเลยครับแล้วก็เทมวนเนี่ยยศอยู่ด้วยกันเก้ามีนะถ้าไปแปลงเป็นไฟสัตว์ไรก็ได้นะโอ้ยังมีอยู่นะนี่ท่านเอาลูกเกจิก่อนนี่ฮะ
คือนี่พระนั่นน่ะพระในวัดบวรที่เป็นพระมเหสีเถระเออส่วนเจริญนิมนต์10องค์อ่ะรายละเอียดมีหลวงพ่ออะไรบ้างนี่สําคัญแหละไม่นี่นี่ของเดี๋ยวอ้าวเริ่มแล้วไงหลวงพ่อเปิดแต่งเล็กใส่เล็กๆเองหลวงพ่อเปิดแล้วใส่มือถือได้หลวงพ่อยิกหลวงพ่อยิกวัดหนองจอกแล้วก็หลวงปู่กำพันสี่คอนสแควร์หลวงพ่อเฉลิมสี่คอนวัดพระยาหลวงพ่อหยอดชั้นล่างแล้วก็หลวงพ่อพูนที่นี่นะสี่คอนนู่นรักษาอันนี้มันไม่ได้แล้วก็หลวงพ่อพวดสุพรรณบุรีเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อทองอันนี้วัดจักรวรรดิเป็นไข่เป็นม้วนเลย2ม้วนองค์นี้พระแทนของแมงกล่องมันเริ่มเลยแล้วก็หลวงพ่อแย้มวัดสามงามแล้วก็แล้วก็อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะองค์ละหมื่นพระพวกก็ให้เขาถ่ายถวายให้เป็นซีดีเลยองค์ละหมื่นพ่อมีหลวงพ่อมีวัดวิชัยเออเนี่ยหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำน่ะหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำหลวงพ่อแควพ่อแควัดบางสะแกบางขุนเทียนนอกหลวงพ่อลำไยวัดภูมิราชยาแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อมูลหลวงพ่อมูลแล้วก็ละมูลหลวงปู่ทิมวัดพระขาววัดพระขาวหลวงพ่อดีวัดพระลูกครับเกจิที่เราแสวงหานั้นเสกรุ่นนี้หมดเลยครับแล้วก็หลวงพ่อพุทธหลวงวัดสารวันวัดป่าสารวันครับผมแล้วก็หลวงพ่อพุทธวัดกลางบางแก้วครับแล้วก็หลวงพ่อพุทธแล้วก็หลวงพ่อสาวครับจากวัดเลยเดี๋ยวหลวงพ่อพุทธวัดสารวันเมืองยาไม่เคยท่านไม่เคยออกท่านไม่เคยออกครับสายจากวัดอะไรลูกศิษย์ฮะลูกศิษย์วัดท่านพุทธวันนี้ภาษาถึงสุขพอดีเดี๋ยวหลวงพ่อสายไอ้หลวงพ่อสายวัดใต้วัดสาวใต้อายุทยานะครับใช่อายุทยาแล้วก็หลวงพ่ออ้อนถามแล้วแกเลยถามแล้วนะการเจอกันเจอกันวันนี้หลวงพ่อพุทธฮะไอชิโนวัดอยู่กับใครที่ไหนเอาพร้อมพ่อเมียนมันเข้ากล้องพ่อเมียนมานวิชัยหลวงปู่วิเวียงดีอยู่วัดหลังหัวลำโพงนี่หลวงปู่วิเวียงที่วัดแคร์มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในยุคนั้นครับยุคนั้นล่ะหลวงปู่วิเวียงดังมากครับผมหลวงพ่อจรูนวัดไหนวัดกันตะลูกศิษย์วัดลูกศิษย์อะไรวัดกันตะลูกศิษย์ไอ้ไม่ใช่ลูกศิษย์สายเป็นพระสหายทางโน้นเขาสามิตรแล้วก็อาจารย์อิดยังไม่เห็นหลวงพ่อหลวงพี่อิดเด็ดนะนมอยู่ฮะนมอยู่เลยขนาดนมยังเป็นหลวงพี่อยู่นะครับเมื่อปีสามโมงยังสามสิบทำไมท่านมนต์พระอิดมาตอนนั้นหรือดังแล้วดังแล้วผมตอนนั้นดังแล้วนะเริ่มดังหลวงพ่ออิดตอนนี้พระอาจารย์อิดนี่อายุน้อยที่สุด40ประมาณ40ไม่ถึง60กว่า68ประมาณ30ตอนนี้เหลืออยู่3ลูกที่นิมนต์มาเหลืออยู่3ลูกมีกับอาจารย์อิฐหลวงพ่อจรูนครับแล้วก็นี่หลวงพ่อสิริเหลืออยู่3ลูกวัดตาลหลวงพ่อสิริวัดตาลครับแล้วก็หลวงพ่อหลิว
หรือได้แต่งทองวัดได้แต่งทองเฮ้ยท่านไปแล้วท่านไปแล้วปี36ท่านยังอยู่ยังอยู่ท่านก็เสียประมาณปี40ของเนี่ยเตอครับตอนนั้นคิดยังไงหลวงพ่อขาวอ่ะเธอก็เป็นยากเหมือนกันประธานแล้วนะตอนนั้นพอดีเสียก้าเขาจะเอาเกจิพระดังๆแล้วพระเกจิผมไปดูของหลวงพ่อนั่นฮะแม้แต่หลวงพ่อสลีขึ้นเขานะเขาบอกว่าตอนหลวงพ่อสลีวัดตานตอนนั้นอยู่วัดจามอยู่ปีนเขาเดินแล้วก็หลวงพ่อสิทธิ์วัดไซน้อยหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไซน้อยมอนะไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็หลวงพ่อเปิลกับเทียนชัยนั่นแหละนั่นแหละหมดแล้วเกจิอันนี้ปลูกเสร็จเมื่อเท่าไหร่ปี36ปี36ครับไม่จุดเตือนใจจุดเตือนใจในวัดปาวรจุดเตือนใจดูที่จุดเตือนใจก็เดี๋ยวนั่นไม่จุดเตือนใจอยู่นี่มีเขียนอยู่ฮะนี่จุดเทียนชัยเขียนอยู่นี่อยู่นี่นี่ผมน้ำมนต์ไม่มีลงแบบสมเด็จไม่มีไม่มีลงไปฮะมันต้องปุ๋ยอยู่ข้างหน้าเลยมั้งเดี๋ยวดูให้การบันทึกเกณฑ์ที่567เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าคนไม่ดีจำได้ว่าวันที่22เนี่ยเดี๋ยวดูตรงที่หลวงพ่อเปิ้ลที่นั่งติดด้วยกันน่ะยังมีเขียนทางช่องไม่ได้เตรียมเติมอะไรมานะครับก็ต้องพิจารณาดูนะครับเพราะเหตุการณ์เกิดเมื่อ30ปีก่อน31ปีก่อนตอนนี้ปี67นะครับ31ไม่มีเขียนไม่ได้เขียนลงในฐานะที่วันนี้มาเป็นสักขีพยานในการมาฟังเรื่องเล่าให้ที่เป็นประโยชน์ปล่อยปีอีกร้อยปีคนไทยมาเปิดเจอนะครับจะได้บอกว่าถูกอีก10ปีอาจจะไม่เจอภาพในภาพแบบนี้แล้วต้องยอมรับอาจจะไม่เจอแล้วผมอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไม่ได้ลงน่าจะมีบันทึกว่าเนี่ยมีต้องมีอยู่วันที่19องค์ที่19แห่งรัตนโกสินทร์ปลุกเสกฮะไม่ใช่สังฆราชองค์ที่19ปลุกเสกเนี่ยรู้สึกจำได้วันที่22กันยาหรืออะไรเนี่ย19ครับงานนี้เนี่ยอาจารย์ครับงานนี้ได้ปัจจัยยอดจองถล่มทลายมากหรือยังไงโอ้โหถล่มทลายมากจำไม่ได้มีบันทึกอยู่ในนี้หมดเอาดูรูปภาพที่บันทึกนะฮะเสียรุ่นเก่าแล้วก็จองอยู่นี่พวกเสียรุ่นเก่าเอาหลายเสียรุ่นเก่ามาจองมาอยู่มาจองด้วยฮะนะนี่ไงนี่หน้าตาเสียรุ่นเก่ามาจองกันครับที่อันนี้ที่โรงหนังสมาคมที่อยู่ของสมาคมการค้าเครื่องไฟฟ้าผมเป็นนายกอยู่ตอนนั้นไม่อันนี้ที่โรงหนังนะเฮียโรงหนังก็ที่ตั้งของสมาคมนะเออโรงหนังสมาคมท่านแหละสมาคมท่านแหละนะเออที่โรงหนังเนี่ยโรงหนังลาม่าตอนนั้นคนจองเยอะมากเลยเข้าคิวจองเลยเข้าคิวฮะโอ้ยเลี้ยงแม่งตั้งแต่ที่สำนักงานต้องไปเช้ามืดเลยถึงที่จอดรถไม่ได้จ้างอาหมามาอะไม่มีไม่ได้จ้างทำไม่ได้เลยนี่แล้ว22ตุลาเจอแล้วผมก็จำได้ว่า22ตุลาปลุกเสก22ตุลา36 2536พระโบสถเวลาประมาณวันประมาณไม่ได้ลงไม่รอสมเด็จลงมาอย่างเดียวตอนนั้นสมเด็จจะลงมารู้สึกบ่ายโมงไม่ได้บ่ายโมงยิ่งลงมา4โมงเย็นตอนนั้นปลุกเริ่มต้องไปจุดเทียนชัย4โมง9 19นาทีไม่รู้มันไม่รู้ไม่ได้ลงว่าอยู่ว่าไปเป็นเชิญท่านลงมาใช่มากับอำนวยไงใช่แต่ว่าเป็นมีคนจูงมาก็อำนวยจูงมาไงใช่คนนี้ยังเป็นตำรวจอยู่นะ
นี่ยมาแล้วเนี่ย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 นะคนจูงเนี่ยคนจูงนี่เลขานี่คนดูแลสมเด็จยานคนนี้ดูคนนี้เป็นคนเพราะนั้นปกติเวลาคนนี้เป็นตำรวจนะเป็นคนดูแลดูแลอยู่นะเออตอนนั้นน่ะใช่ไหมจำไม่ได้จุดเทียนชัยเริ่มเวลา 16.09 เออใช่ไม่รู้มันมีเข็นนั่นแหละคนนี้มีเข็นหมดละเอียดเนี่ยสำคัญปกติเมื่อไหร่เป็นเรื่องของตอนของพระปกติตอน4โมงเย็นอ่ะผมจำได้ท่านเรียนมา4โมงเออ4โมงเลขตก19นาทีล่ะผมจำเวลา36เยอะเนี่ยยืนยันภาพเหตุการณ์เห็นไหมล่ะอืมแต่เวลาผมจำไม่ผิดเวลาเนี่ยเวลาเอาวันที่ให้มันแน่นอนคนที่ได้บันทึกไว้ว่าโอ้มีแต่ปี36เนี่ยเวลาโปรยเข้าตอกดอกไม้อะไรพวกนี้ถ่ายเห็นหมดหน้าถ่ายเห็นกำลังโปรยนี่กำลังดอกเข้าตอกดอกไม้โปรยอำนวยกระเด็นนี่ฮะรูปที่คนที่เนี่ยอำนวยอยู่นี่อำนวยยศสุขอำนวยยศสุขอันยังอยู่ขนาดนี้อำนวยยศสุขอยู่เชียงใหม่อยู่ยังอยู่เชียงใหม่อยู่ครับนี่ฮะรูปภาพยังมีอยู่ครับนั่นแหละอำนวยตอนที่นิมนต์ท่านมาจุดเทียนชัยครับนั่นแหละแล้วก็ท่านก็ไปสังเคราะห์เนี่ยเวลาโปรยเข้าตอกดอกไม้เนี่ยมาโปรยนี่กระเด็นยังเห็นหมดนะเนี่ยท่านจะผมอยู่ใกล้ๆท่านด้วยเราเป็นคนเถิดเข้าตอกก็จะเป็นคนเถิดละไม่รู้คนไหนถือว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยว่าอยู่นี่เป็นคนเถิดเข้าตอกให้อำนวยแล้วก็ให้โปรยยืนในโปรยไงเนี่ยว่าอยู่เนี่ยตามข้างหลังอ่ะว่าเป็นคนเถอะไม่หมดนั่นแหละเราสร้างมีเนื้ออะไรบ้างครับเนื้อทองคำเนื้อทองคำแล้วก็มีทองคำขาวทองคำขาวแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็มีเนื้อสัตตะโลหะสัตตะโลหะหมดแล้วเนี่ยมีแค่นี้นาวะครับแล้วก็ไอ้นี่รูปสมเด็จยานแล้วก็พิมพ์รูปสมเด็จยานเนี่ยแล้วก็พิมพ์ผ้าปิดตาก็นี่อ่ะปิดตานี่แหละปิดตามีก็มีปิดตามีสายที่เราพูดบนมีพิมพ์อะไรบ้างให้มีเนื้ออะไรบ้างปิดตาก็มีทองคำมีทองคำขาวด้วยเนี่ยไม่นาวะกับทองแดงเจอไหมนาวะกับเงินน่ะนาวะกับเงินหลังเพชรนั่นเป็นทองคำไม่ทองคำแล้วก็มีไม่มันจะมีทองคำอย่างเดียวแล้วก็มีฝังเพชรต่างหากมีเนื้อนาวาด้วยเนื้อนาวาฝังเพชรก็มีตาโลหะมีมีอยู่ในนี้หมดเนื้อสัตตะนะเนื้อสัตตะโลหะรู้สึกจะไม่มีปิดตามีเนื้อทองคำไม่มีฝังเนี่ยไม่มีฝังไม่มีปิดตาไม่มีฝังไม่มีฝังมีทองคำมีฝังอย่างเดียวก็คือสมเด็จยานอย่างเดียวปิดตามีเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อเงินเนื้อเงินกับเนื้อนวะแค่นวะแค่นั้นเองหมดละสามเนื้อเหมือนกันอืมนางพญาก็เหมือนกันนางพญาก็มีสามเนื้อมีนวะอยู่นี่มีสามเนื้อเองอันนี้ก็นางพญาก็เหมือนกันปิดตาพิมพ์ไปโผล่รุ่นแรกของสมเด็จยานสมเด็จในใบโพก็รุ่นแรกใบโพก็รุ่นแรกปิดตาก็เป็นรุ่นแรกรูปสมเด็จแต่อยู่ในใบโพเลยปิดตาสองอะไรใบโพนะสมเด็จยานไม่รูปเหมือนใบโพหรืออะไรรูปเหมือนใบโพรูปเหมือนใบโพเนี่ยมีหลายเนื้ออันนี้อันนี้รูปของไม่ได้โพยังมีหลายเนื้อพวกนักสร้างเอาเนื้อง่ายง่ายคือทองคำท่านไม่ได้พิมพ์ใบโพเนื้อทองคำไอ้คนเหมือนใบโพเราก็เป็นคนจองนะเราไม่เป็นคนจ้างสมเด็จพระยานรูปเหมือนใบโพต้องเขียนว่ารูปเหมือนใบโพเขาเรียกผมนายกเออต้องเขียนรูปเหมือนใบโพรุ่นแรกพิมพ์ใบโพบอกคุณน้ำนวยเป็นอย่างใบโพหมดเลยช่วยขอคุณน้ำนวยนั่นแหละซีกับสมเด็จยานเราต้องขายขาวเงินว่านั่นเป็นรูปเหมือนรูปเหมือนตอนนั้นไม่มีนวะ
ตอนนั้นเขาไม่มีเมียนวะอย่างเดียวซอยหลังขาวเป็นนวะแค่นั้นลูกเหลือไปโพมีสามเรื่องนำก็พวกกาแฟมีทองคำมีเงินนวะแค่นั้นเองไม่มีกาแฟตามนี้โลหะส่วนใหญ่จะไม่ไปทำไปทั้งหลายเที่ยวขึ้นไปถ้าสมมติว่าเอาไปทำได้สั่งต่างที่สีคือลูกเหมือนเจ็ดสีสั่งต่างที่เจ็ดมีนวะนวะปิตาไม่มีการเอาโลหะ9ชนิดมาผสมกันเพราะว่านวะนานอายุนานไปก็จะเป็นกัดดำโดยธรรมชาติจะดำขึ้นมาแล้วถ้าเอามาผัดเมื่อไหร่ก็จะเป็นสีปัจจุบันแล้วทิ้งช่วงไว้ปีสองปีหรือสิบปีตอนนี้จะดำเอาพูดอันไหนอีกต่อไปอันไหนเกี่ยวอะไรนี่จบแล้วปิตาลูกเหวียนจำนวนกล้าจำนวนสร้างแล้วก็พระเกจิที่มาปลุกเสกชุดเดียวกันแล้ววิธีการที่เราจะทำเพื่อไม่ให้คนเรียนแบบในตอนหลังวิธีการทำเพื่อไม่ให้คนไม่ให้คนสามารถเรียนแบบได้ในภายหลังปลอมได้หมดเลยเรียนแบบปลอมแล้วก็พระเกจิ39องค์เดี๋ยวละก็ไม่มีอะไรเราก็วิธีการเราก็อย่างที่อยู่ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นหนังสือที่ละเอียดที่สุดแล้วไม่ไม่ครับเดี๋ยวบอกให้ละเอียดกว่านี้มีหนังสือกำกับชื่อกำกับเป็นสูติบัติอ่ะเป็นเล่มหนังสูติบัติหนังสือเล่มนึงอ่ะสูติบัติเล่มคนที่จองทองคำอ่ะอย่าแจกหนังสือ1เล่มผมจำได้มีหนังสือมีสูติบัติเออแจกมีแจกให้คนที่สมมุติว่าเราจองรูปเหมือนรูปเหมือนทองคำก็จะได้รูปเหมือนเนี่ยมีทองคำมีทองคำมีอะไรต่ออะไรเป็นทองคำหมดอ่ะมีรูปมีเล่มให้เล่มนึงเลยจององค์เดียวก็ได้เล่มนึงนั่นแหละโทรกันตามเหมือนจุกจิกแล้วเล่มเป็นเล่มเล่มวิธีปลูกเสกเล่มวิธีเล่มชื่อครับเจ้าของพระของทุกองค์เลยอยู่ในเล่มนั้นเบอร์เจ้าของก็อยู่ในนั้นเลยแล้วก็เจ้าของก็รู้เบอร์อื่นๆองค์อื่นๆว่าของใครบ้างอะไรพวกนี้มีทั้งชุดเองก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยซ้ำไปโอ้ยมันทั่วไปก็มีตอนนี้ทั่วไปมีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของภาคได้ซ้ำไปไม่เจ้าของภาคไปแล้วแต่ก็จะบอกไปแล้วป่านี้ไปเยอะแล้วคนที่จองไปแรกๆนะครับแล้วมีแจ้งชื่อรวมแจ้งชื่อแล้วก็เราก็คนที่จำสั่งจองเนี่ยเขาก็เขียนรายชื่อคนจองกี่องค์กี่องค์ไม่หรอกที่ไม่ต้องไปลงหรอกเราก็เขียนเราก็มีหนังสือกำกับแค่นั้นเราก็มีเราก็มีนั่นแหละมีแต่ว่ามีหนังสือกำกับแค่นั้นก็พอละมีสูติบัตรกำกับให้ทุกองค์แค่นั้นเนี่ยพอละเดี๋ยวเวลาไปลงได้ไงองค์ละเล่มองค์ละเล่มไม่ใช่องค์ละใบนะองค์ละเล่มอ้าวคุณได้เนื้อนาวะคุณก็ได้เล่มนาวะนว่ามีทั้งหมดกี่องค์ 2,999 องค์ก็ 2,999 เล่มคุณสั่งจองกี่องค์ 3 องค์ก็เอาไป 3 เล่มซึ่งเสียเงินตรงนี้เยอะมาก10กว่าล้านค่าพิมพ์เฉยค่าพิมพ์หนังสือค่าหนังสือเป็นกี่ล้านนะ10กว่าล้านค่าพิมพ์หนังสือ10กว่าล้านอ๋อเป็นตรงๆเลยมารับที่นี่แหละโอ้โหเราไปแบกจ่ายเขาโอ้โหแจกนี่ไม่หมดเป็นตรงๆเลยแต่ละเจ้าหลายเล่มอ่ะไม่ใช่เล่มนี้เล่มเดียวนะไอ้นี่เล่มรวมไอ้นี่เล่มรวมนะนี่เล่มรวมมันมีเล่มบางกว่านี่มันเล่มบางแล้วเป็นชื่ออย่างเดียวเป็นรายชื่อคนที่จองผ้าชุดนี้แล้วคนแล้วผ้าที่ตอนหลังเนี่ยคนที่เขาได้แต่ว่าเขาไม่ได้มาวันจองเขาไม่ได้มาตอนในกำหนดมีไหมมันมีเขาให้เปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อมีจำหน่ายตอนนั้นมีไม่ใช่มันเลิกลงแล้วทับเล่มนี้ออกปุ๊บเราก็ไม่เปลี่ยนชื่อให้แล้วก่อนหน้านั้นเปลี่ยนชื่อได้เรามีใบเปลี่ยนชื่อมีใบเซ็นเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะแกงเปลี่ยนชื่อให้ด้วยเปลี่ยนผู้ครอบครองเ
โดยที่มาแจ้งให้ทางนี้ทางนี้ก็จะเปลี่ยนไว้ในคอมพิวเตอร์เลยไม่มีแล้วนี่หลังจากนั้น10ปีแล้วไม่เปลี่ยนแล้วไม่มีอันนี้คือเล่มรวมละไอ้นี่ไม่มีละเล่มจะเป็นเล่มเล็กๆเล่มไม่เล็กอ่ะไม่เล็กไม่เล็กหนาละใหญ่แค่เล็กกว่านี้นิดเดียวเล่มเล่มประวัติหนังสือที่สั่งจองพระเกิดเกิดเรียกว่าสูติบัตรสูติบัตรเป็นเล่มแต่จริงๆอ่ะมันคือเล่มสั่งจองไม่ใช่ไม่ใช่สั่งจองนะเล่มสูติบัตรติสูติบัตรเป็นเล่มอ่ะว่ากันง่ายๆซึ่งไม่มีใครทำยังสร้าง 9,999 องค์อยู่ในเล่มนี้ก็ 9,999 องค์แล้วก็มีองค์ที่1ของใครที่2ของใครถึง 9,999 ไหนที่แผ่นซีดีพวกนี้ทั้งมีปิดตาปิดตามีหรือเปล่าวะไม่มีไม่มีปิดตาหรือมีใบโพงเดียวแล้วพวกอีเอาไปลงเขียนลงได้หมดไม่ใช่เดี๋ยวก็ให้คนหนึ่งอ่ะใส่เป็นแผ่นซีดีนั่นแหละเอาไปให้เดี๋ยวให้คนละแผ่นให้ไปแล้วอย่าให้ตายเทพสัมภาษณ์อะไรอีกว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นการบันทึกสดเลยนะครับอันนี้เป็นการบันทึกสดแต่ทีนี้ประเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องพระสมเด็จพระระฆังก็ส่วนเดี๋ยวคุยสมเด็จว่าไม่คุยสมเด็จละนี่หมายถึงเล่มนี้เนี่ยผมเคยให้เขาถามนะให้คนน่ะที่จำเก่งๆเอาไปเลยจบแล้วของพี่ดูเดือนหนึ่งเลยแล้วผมถามถ้าหาท่านถ้าเรื่องไม่คนคุณตอบได้ครบเอาไปเลยทองคำเหรียญทองคำไม่ใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่ง่ายๆไม่ได้รุ่นนี้อันไหนอะไรเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับพี่ในการสร้างรุ่นนี้รุ่นนี้เหรอไม่มีนะในฐานะนักคนที่มองอ่ะมีคือว่าปัญหาก็คือบางคนไม่เข้าใจว่าการนิมนต์พระไม่ใช่ว่านิมนต์พระได้ง่ายเราต้องไปตัวเองเอาใบฎีกาเนี่ยไปส่งกับมือทุกองค์เลย39องค์ต้องไปด้วยตัวเองสมัยสมัยก่อนต้องไปด้วยตัวเองไม่มีโทรศัพท์มีบางองค์อ่ะได้บางองค์ไม่ได้เลย39องค์ต้องไปขับรถไปนะไปจังหวัดไปเองหมดอาจารย์อิฐก็ต้องไปพอดีหลวงพ่อหยอดเราไล่เลยพ่อหยอดอันไหนอยู่ใกล้ๆก็ใกล้ๆแล้วก็ไปถึงสามองค์ผู้ที่มาจองเนี่ยผู้ที่มาจองเขาจะได้อะไรไปในวันนั้นในวันจองวันจองก็คือมีอะไรใบรับใบจองใบจองได้ใบจองได้ใบจองหลังจากปลุกเสกแล้วอีกกี่วันอีกเกือบเดือนนึงอ่ะจึงได้ของออกรับของอันเนี้ยอันเนี้ยกลุ่มร้านค้าที่รับจองเนี่ยจะลำบากกว่าร้านค้าทั่วไปร้านค้าที่รับจองเนี่ยเขาจะต้องเขียนรายชื่อมาหมดเลยใครจองสมมติเราจะสมมติให้สมมติว่าใบโพเบอร์ที่เขาได้ใบโพทองคำก็จะมีรายชื่อคนที่สั่งจองในสมุดหนังสือไม่ใช่คนที่นั่นแหละคือเป็นคนจองเนี่ยร้านจองเนี่ยเขาต้องส่งรายชื่อมาว่าจองทั้งหมดอันไหนกี่องค์ไม่หรอกพี่ลงอย่างนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวตัดตอนให้ตัดตอนแล้วไปเขียนให้สมมติพระนี่สร้าง500วันจองเนี่ยมีแค่300คนอีก200เนี่ยไม่มีชื่อใช่ไหมไม่มีมีชื่อครบชื่อจะบอกว่าพระนี่ปลอมหรือเปล่ามีชื่อครบมีคนจองหมดจองหมดไหมจองหมดหมดเกลี้ยงเลยนะหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยเราก็พูดชัดไงว่าวันจองนั้นจองเกลี้ยงเลยผมก็เลยเขียนไว้ว่าเปิดจองกี่วันเดือนเดียวเองประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดียวก็จองหมดเลยเดือนคนก็จองหมดแล้วได้รับความสนใจจองเต็มหมดเปิดสั่งจองต้อง3ที่เต็มหมดที่นี่ที่สมาคมแล้วก็มีศูนย์ท่านนำไปจริงไม่แปลกอะไรแล้ว
ตรงนี้คือถ้าจองหมดเนี่ยทุกคนก็จะมีรายชื่อมีเบอร์มีอะไรมันก็ชัดเจนหมดแล้วแต่ถ้ามันสมมติว่า500องค์จองไป300อีก200เนี่ยไม่ได้จองเงี้ยไอ้ที่มันไม่ได้จองอันนี้ชื่อเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้จองมันหมดก่อนที่จะปิดจองถ้าชุดนี้จองหมดชุดนี้จองหมดจองหมดเลยมันหรือยังไม่มีเหลือเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นศูนย์จองยังมีโควต้าไปคุณก็มีโควต้าให้เหรียญเท่าไหร่ผมต้องการ100มีโควต้าทุกทีแต่คุณปล่อยจริงๆได้แค่80อีก20เนี่ยยังอยู่ในครอบครองของคุณเราก็สูติบัตรก็ลงว่าคุณน่ะครอบครองอยู่20น้องนั้นก็มีชื่อหมดแล้วไม่ใช่เขาให้ศูนย์สั่งจองครบเหลือที่เหลือนั่นน่ะไปสมาคมเข้าคิวน่ะวันนั้นล่ะอันนั้นมีเนื้อเดียวที่ต้องไปเข้าเนื้อเดียวเลยเขาก็ไปจองที่สมาคมเลยที่เหลือนะเขาก็ไปจองที่นั่นได้เหรียญเดียวนะเหรียญเดียวเหลือที่เหลือไปยิงเท่าฐานนี่ได้เหรียญเดียวนะนั่นล่ะตอนนั้นล่ะที่เหลือในเป็นอยู่ในสมาคมเอาหมดเขาจะไปจองจากศูนย์ทั่วนำต่อไปจำนวนการสร้างที่บอกไว้นี่บอกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงจำนวนการสร้างใช่ไหมมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีการสร้างไม่ใช่สร้างจำนวนในนี้ไม่ได้ลงเขียนต้องอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ไม่มีเล่มนี้มีมีเหรอมีที่ไหนมีเหรอจำนวนนี่อ๋อมีเหรอมีที่มีวะทุกอย่างมีหมดอันนี้มีจำนวนสร้างเนี่ยเช่นสมมติเนี่ยรูปเหมือนสมมติว่าชนิดเนื้อทองคำจำนวนสร้าง 1,288 นี้เมื่อก่อนเยอะนะหาที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเอาใบโพก่อนเรากำลังเปิดเด็กนี่นี่เนี่ยใบโพอยู่นี่เราสัมภาษณ์เรื่องเนี่ยเดี๋ยวทองคำก่อนเอาอะไรก่อนดีเนี่ยใบโพนี่เหรียญอยู่เหรียญแล้วก็ใบไม่ใช่นี่เกินละนี่ทองขาวนี่ทองขาวเนี่ยนี่ทองคำเอาทองคำก่อนนี่ทองคำสร้างอะไรบ้างทองเยอะ2,999 2,999 องค์นี่อะไรครับประเทศไหนใบโพอ่ะเหมือนใบโพทองคำนะเมื่อก่อนสร้าง 2,000 กว่าปีที่ไหนอ่ะนี่ไงเหมือนใบโพเห็นไหมตกใจไหมเนี่ยนะคนทองคำไม่เห็นไหมทองคำสร้าง 2,000 กว่าเหมือนใบโพ999เยอะมั้ยเออเคยเห็นป่ะทองคำแท้ด้วยแล้ว2,999 เงินสองพันเท่าไหร่เยอะที่ท่านสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเงินต่อไปเงินก็เกือบเป็นหมื่นอ่ะเงินเนี่ยเงินใบโพชนิดเนื้อเงิน9,900เห็นไหมเกือบเกินหมื่นไหม999เห็นไหมนวะนวะก็เหมือนกันเท่ากันนวะเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันชัดไปเลยหมดอยู่นี่อยู่นี่เงินมันหมดเลยคนไม่เห็นไม่นี่เปิดไปเขาสร้างไม่ใช่ธรรมดาไม่เกินแล้วมันอยู่ข้างหน้าเหรียญเงินนี่ล่ะเดี๋ยวไปเปิดเจอเนี่ยนวะอยู่นี่ทองคำสร้างเนี่ยนวะนี่นวะ1,999ครับนวะสมัยก่อนพอกันนวะก็พอๆกัน9,000เนี่ยนวะแก่ทองนะแก่ทองอ่ะแก่ทอง9,999 9,999 องค์เห็นนะ3เนื้อนี้ก็พอละหมดแล้วบริบูรณ์นี่ลูกเหลือได้ต้องบริบูรณ์เนี่ยทั้งเนื้อไอ้ปกโตแล้วก็ไม่ปิดตามันยังโอ้ยมันยังไม่คิดลูกเหมือนก่อนลูกเหมือนปิดตาปิดตาอยู่ข้างหลังต่อไปปิดตานี่นี่ทองคำนี่เอาทองคำปิดตาเออชัดเจนปิดตาเนื้อทองเท่าไหร่น้อยนี่น้อยกว่าพระปิดตาพิมพ์ใบโพครับผมเนื้อทองคำครับปิดตาจำนวนสร้าง799 799อันนี้น้อยกว่าผมยังจำได้อันนี้น้อยกว่าท่านจำได้หรือเอานี่แล้วเงินพระปิดตาพิมพ์ใบโพเงินเนื้อเงินครับจำนวนสร้างเกือบหมื่น5,900องค์
อันนี้ทำไมถึงอย่างนี้เอานวะสร้างไม่ถึงก็สร้างไม่ถึงจองไม่ถึงก็สร้างไม่ถึงนวะพระติดตาพิมพ์ใบโพเนื้อนวะจำนวนสร้าง 9,999 องค์เห็นไหม 9,999เนื้อเงินละหมื่นนึงอ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วมีสามเนื้อก็อย่างละสามเนื้อเองเนี่ยก็อย่างละสามเนื้อแหละแล้วก็เอาง่ายง่ายไงง่ายเนื้อแล้วก็หมดแล้วไม่ใช่แล้วก็นี่นางพญาในใบโพเมื่อกี้ที่ท่านเอาปิดตาที่จะถ่ายไว้มันจะได้ชัดเจนดีรูปเหมือนใบโพเนื้อเงินนี่เอาทองคำก่อนทองคำจำนวนสร้างตอนนั้นมีใครกล้าสร้างทองคำ 2,000 กว่าองค์อ่ะแค่ไม่กี่ร้อยองค์ยังไม่หมดเลยเอานี่เป็นหลักว่าเขาต้องไปเอาเขียนตรงนี้อ่ะเมื่อกี้ท่านบอกไปหมดแล้วนี่รูปเหมือนรูปอาตุ่มรูปอันนี้รูปเหมือนใช่ไหมแล้วก็เงินปิดตาอันนี้ปิดตาไม่ใช่รูปเหมือนรูปเหมือนแล้วครับรูปเหมือนเอาตัวอย่างครับชิ้นเดียวชี้ได้แล้วรูปเหมือนนี่ปิดตาปิดตาปิดตาทองคำปิดตาด้วยทองคำปิดตามีต้องยังมี700กว่าองค์เลยปิดตาด้วยทองคำมาโอ้โหเจ๋งเลยนะชัดครับเมื่อบอกกันลงแล้วตอนนี้ต้องการก็พิมพ์ให้เขียนให้ถูกตรงนี้พิมพ์ไม่ได้ปิดตาพิมพ์ใบโพไปเขียนปิดตาอันนี้รุ่นแรกนี่แล้วมารุ่นแรกให้ครบตรงนี้เลยหมดเนื้อเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเท่าไหร่คือทุกอย่างที่สร้างเนี่ยคือรุ่นแรกหมดรุ่นแรกโอเคอย่างเงี้ยนี่ก็รุ่นแรกครับท่านโอเคนางพญาขอบคุณมากนางพญาจบไหมจบจบแล้วนะนางพญาใบโพเนี่ยก็รุ่นแรกเหมือนกันอันนี้เพราะว่ามันจบที่ว่าเราจองเต็มหมดเลยหมดทุนนี้หมดทองคำอะไรไม่มีไม่มีหมดไม่มีเป็นของใครเป็นของไม่มีถูกไหมมันก็สะดวกถ้าเป็นเหลือนี่ดิตอนสรุปสุดท้ายนะครับถึงแม้จะข้อมูลแค่นี้แค่เป็นฉบับเล็กๆแต่ว่าถ้าต้องการเนื้อหาอะไรที่เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ประธานสำนักนี่เล่มนี้เล่มเดียวรู้หมดรู้หมดว่ายอดสร้างเท่าไหร่รู้หมดว่ายอดสร้างอะไรเท่าไหร่สามารถจะซื้อนี่ส่งไปไหนบ้างฮะคุณจะได้ส่งไปไหนบ้างโหนานแล้วจะได้ส่งไปที่ไหนบ้างเมื่อก่อนนี้ให้ฟรีแจกฟรีคนที่จองทองคำอ่ะไม่ใช่มาด้วยมาขอเนี่ยเราเป็นคนไปจ่ายทั่วประเทศนะห้องสมุดทั่วประเทศแจกฟรีขอมาถ้าจะหาก็ไปหาห้องสมุดถ้าไม่ขอมานี่ไม่ได้นะครับแจกให้ทั่วห้องสมุดทั่วทั่วมันยังมีอีกเล่มเล็กกว่านี้เป็นสีแดงนั่นเล่มเล็กเล่มเล็กกว่านี้นั่นเล่มรายชื่อไปที่โรงเรียนดังห้องสมุดมีแน่นอนไม่มีถ้าเขาไม่ขอมาไม่มีไม่มีถ้าไม่ขอไม่มีถ้าขอมาแล้วเราก็ตรวจสอบว่ามีจริงแล้วเราถึงจะไอห้องสมุดวัตวรน่ะน่าจะมีเสือกล้าพูดวันนี้เนี่ยที่ให้มาทำข่าวกันตรงเนี้ยมาทำตรงเนี้ยทำไมต้องมาทำเรื่องนี้อยู่ก็กลัวคนลืมเดี๋ยวพูดย้อนยุบย้อนยุบไม่ใช่ให้ท่านพูดแค่ว่ากลัวคนลืมนะย้อนยุบพูดยังไงให้ท่านได้เขียนแล้วคนอ่านได้รู้เนี่ยอย่างเล่มนี้เนี่ยที่ไม่ย้ายคนไม่ใช่ที่ทำเล่มนี้เนี่ยนะผมจะไปเขียนว่าการที่เรามาพบกันวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการที่จะอะไรอย่างนี้ผมลองคือเรามาทำเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับสมเด็จยาเพราะว่าเป็นชุดที่ก่อนหรือหลังจากชุดนี้ก็ไม่มีการทำละเอียดเท่าชุดนี้ชุดนี้ละเอียดที่สุดในขบวนการสร้างพระใหม่ไม่ผมจะพูดให้ฟังง่ายๆเขาเวลาคนสร้างนี่ไม่มีใครเหมือนเสียกล้าแล้วประวัติเขาสร้างเขายังมีบันทึกจะเย็นค่อยๆว่าไปเดี๋ยวทบทวนอีกทีจะได้เขียนเนี่ยว่าเนี่ยเรามาพบกันวันนี้เนี่ยแล้วก็มาเขียนเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของมีเยอะแยะต้องขายนะไม่ใช่ไม่มีหมดแล้วไม่เป็นแต่ว่าทำไมต้องมาเขียนให้มาเจ็บให้เขาลงเขียนเนี่ยต้องเสียตังค์เลยเพื่อ
ใช่จะบันทึกความทรงจำบันทึกความทรงจำผู้สร้างจะได้ยินจากปากของผู้สร้างโดยตรงและก็เพื่อสืบทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าความประวัติความเป็นมาเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นคนอ่านเออเราเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยก็สามารถที่จะมาอ่านได้ถูกไหมก็เพื่อสืบทอดให้กับชนรุ่นหลังได้ศึกษาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วรู้หมดเลยนักสร้างก็ควรจะใช้เป็นแบบเหมือนกันเพราะว่ามีการรันหมายเลขไม่มีแต่ไม่มีคนเรียนแบบมันจะเขียนแล้วนะผมจะเขียนละเมื่อกี้ท่านว่าเป็นฉากเลยวันนี้ผมจะเขียนให้ท่านว่ามาใหม่แล้วประเดี๋ยวทุกคนจะได้ลองฟังดูที่ว่าที่ผมเขียนไปแล้วตามเนี่ยมันเข้าท่าไหมถ้าไม่เข้าท่าเขาไม่ใช่ให้ท่านเล่าไว้ได้ท่านไม่ได้ไปพูดสร้างไม่เป็นไรสนิทเออท่านสรุปต้องให้เฮียก้ากับผมตั้งเฮียก้ากับผมเราเป็นใช่แต่วิธีการพูดเขาพูดเองแต่ว่าข้อมูลชื่อท่านมาลงแต่ข้อมูลท่านพูดมานี่นั่นแหละถูกต้องใช่เมื่อกี้ผมฟังแล้วมันถูกเลยท่านพูดเนี่ยเพราะท่านเป็นผู้เป็นนักวิชาการวิชาการเป็นอาจารย์เลยการพูดคำพูดท่านมาเขียนข้อวัตถุประสงค์ท่านต้องรู้ข้อมูลรู้ข้อมูลเสร็จครับที่มาพบกันวันนี้รู้เลยใช่ใจเย็นวัตถุประสงค์ที่มาพบกันวันนี้คือมาแล้ว